ถ้าไม่พร้อมเนี่ยลำบากจะตกที่ลูกเหมือนกันเนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่มีตงังหรือไงก็ไม่รู้ล่ะกระเตงลูกไปแล้วไปขโมยของของชาวบ้านเขาที่ร้านรับซื้อไอ้ร้านขายของมือสองอะ่ะนี่ฮะวงจรปิดจะภาพได้หมดเลยครับนะฮะร้านขายสินค้ามือสองชื่อว่าน้องน้ําสินค้ามือสองครับจากญี่ปุ่นนะตะบนท่าสายอำเภอเมืองจอดัดนนทบุรีผัวเมียก็ได้อุ้มลูกน้อยอายุมันน่าจะไม่เกินสองขวบอะ่ะเข้ามาในร้าน มาถามหาแบบเป้อุ้มเด็กมือสองมีไหมเจ้าจอของร้านเลยให้ผู้หญิงไปทดลองสะพายเป้ระหว่างที่เจ้าของสอนวิธีการใช้ผู้ชายซึ่งเป็นไรเดอร์ก็พาลูกมานั่งดูนี่นั่นลูกก็ทดลองนั่งรถไที่เอาถาไถไถไถไ,ไปอไปพอเห็นว่าเมียใช้งานเป้อุ้มเด็กเป็นและก็เอาลูกไปให้เมียอุ้มก็ทํานองว่าโอเคหรือเปล่าที่รักใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็ดูนั่นนี่นู่นต่อไป พอสบโอกาสเจ้าของร้านหันหลังครับส่งซิกสกิดเมียให้พาลูกขึ้นรถสตาร์รถขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับนักข่าวก็เลยไปคุยกับคุณสุทธาสินีครับเจ้าของร้านเธอก็เล่าให้ฟังว่าทั้งคู่ทําทีมาซื้อเป้อุ้มเด็กแล้วก็ถามราคาชิ้นนั้นชิ้นนี้ต่อรองราคากันอยู่สักพักเด็กก็ร้องไห้ตนก็สงสารเลาวก็หยิบของเล่นเด็กให้หนึ่งอันนะเด็กก็หยุดร้องครับผัวเมียก็ทําท่าสนใจสินค้าอย่างอื่นต่อ แล้วก็บอกตอนให้ไปหยิบถุงใส่ของเล่นพอตอนข้าไปหยิบถุงในร้านขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยฮะตังก็ไม่จ่ายคุณสุธาสินีบอกว่าไอ้เป้มือสองที่ขโมยไปนะราคาเต็มมันอยู่ที่พันห้าพันหกแต่ลดให้เหลือพันเดียวนะแล้วก็จําหน้าผู้ชายได้ด้วยว่าเป็นคนใกล้ๆซอยที่เธอเปิดร้านนี่แหละก็เลยอยากจะฝากบอกทั้งคู่ว่าคุณทั้งคู่เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วถ้าไม่มีเงินบอกกันดีๆบริจาคให้ฟรีฉันก็ทําได้ ไม่ใช่มาหลอกมาลอกกันแบบนี้วางแผนขโมยของกันแบบนี้ไม่สงสารลูกเหรอ,อทําเป็นไม่รู้ไม่เห็น,นอะไรอย่างเงี้ยเหรอ,อ,อแล้วไม่รู้ทํามากี่ครั้งแล้วนะร้านอื่นโดนมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ,ะนี่ฝากไว้ให้คิดเนาะข<ะ>่าวช่องแปดรบเครื่องเคียงข้าง